สวัสดีครับผมอดัมบอสนะครับบอส ME80 นะครับตัวนี้ก็จะมี2ระบบก็คือระบบที่เป็นมัลติเอฟเฟกต์ก็คือ preset แล้วก็ระบบที่เป็นแมนนวลก้อนนะครับเริ่มจากตั้งสายเปล่านะครับในส่วนของเอฟเฟกต์ก้อนนะฮะเริ่มจากเปิดตัวแรกก็คือ preamp ผมจะให้เป็น clean rhythm solo แล้วก็ในส่วนของ pedalเสียงแตกยังไม่ใช้โมดูเลชั่นดีเลย์ผมเซฟไว้ที่ U1 นะครับมัลติเอฟเฟกต์แบงค์ที่1ช่องที่1ถ้าว่าเราได้มาแล้ว1เสียงต่อไปแบงค์ที่2นะครับผมแก้ใหม่นะฮะปิดไปก่อนนะครับเริ่มจากเสียงแตกผมให้เป็นตัวนี้เสียงได้ลูมลดลงมาหน่อยเซฟช่องที่3ที่เป็นโซโล่ผมก็ copy จากช่องที่2มาไว้ช่องที่3แล้วผมก็ edit มันโดยผมเพิ่ม EQ ให้มีความดังเพิ่มขึ้นหน่อย reverb ผมให้ประมาณนี้ compressor อาจจะเยอะไปปิดคอมเพรสเซอร์ก่อนเอาแค่แบกผมให้เป็นทูบสคริมเมอร์
Modulation ไม่ใช้ Delay เซฟเราได้มาแล้วเสียงที่หนึ่งนะครับคลีนเสียงที่3ผมก็จะก๊อปจากเสียงที่2นะครับเสียงที่3มาไว้เสียงที่4เซฟแล้วผมก็จะปรับแต่งวาก ดยากหน่อยโอเคเซฟเสียงแรกนะครับนะครับอันนี้คือในส่วนของพรีเซ็ตที่ผมสร้างเรามาดูพรีเซ็ตที่มาจากโรงงานเริ่มไล่ขึ้นไปนะ2 3 4อาทิตย์5ก็ได้อันนี้ก็ยังเป็นเดิมๆอยู่ไล่ลงมานะครับแบงค์ดาวลงมาแบงค์ที่3นะครับผมโอเคคราวนี้เรามาดูในส่วนของเอฟเฟกต์ก่อนเราอยู่แบงค์นี้ก็ได้นะฮะเราแค่ปรับตรงนี้ให้เป็นสีเขียวเท่ากับว่าเรามี1 2 3 4 5 6 7 7ก้อนนะครับปิดทีละก้อนปิดให้หมดเลยเสียงไบพาสนะครับเปิดแอมผมเปิดเป็นจำลองนี่ดีกว่าเมทัลดีกว่าEQ ผมจะเลือกเป็นเฟเซอร์รีเวิร์บให้เป็นลูมตัวนี้ผมเลือกให้เป็นโอเคตัวนี้ผมให้เลือกเป็น
บูสต์จากตอนแรกตัวนี้ผมให้เป็นแฟลงเจอร์ตัวนี้ผมให้เป็นแท็บเทมโปนี่คือลูปเทล่าแล้วก็เทมโปผมจะให้มันเร็วขึ้นล้างค่าหนึ่งครับให้มันช้าลงเท่ากับว่าเรามี7ก้อนปิดทีละก้อนเหลือแค่เทมโปปิดดีเลย์เลือกเปิดทีละก้อนครับผมใช้งานได้ปกติคราวนี้เราจะมาดูในส่วนของปุ่มปรับปุ่มอื่นๆบ้างนะครับผมจะคงไว้ซึ่งเสียงแตกแบบเมทัลดังอันนี้มาดูในส่วนของตัวนี้นะครับว่าก็อาจจะต้องเปิดกดเยอะหน่อยนะฮะแต่เราตั้งค่าได้เลือกเอาว่าเราจะใช้เป็นอะไรก็กดออกไปนะครับก็จะกลายเป็นวอลลุ่มเหมือนเดิมนะฮะประมาณนี้นะครับในส่วนของอย่างอื่นผมก็เทสให้ชมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้งานได้ปกติครับผม Boss ME 80ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ